น้องมะลิปล่อยโฮไม่เห็นแล้วทำไมพ่อต้องมาเสียร่ำให้หนักตามดราม่าหนักโบแวนด้าเผยคลิปน้องมะลิร้องไห้อย่างหนักพูดถึงพ่อปอทฤษฎีเสียชีวิตทางช่อง YouTube MALI24OFFICIAL พร้อมระบุว่าคลิปนี้ขอเป็นกำลังใจให้กับคุณแม่คุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวทุกท่านนะคะความรักความเข้าใจความห่วงใยเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในครอบครัวโบเชื่อว่าความรักและความเข้าใจจะเป็นสิ่งที่เติมเต็มให้กันและกันโบขอเป็นกำลังใจให้กับคุณแม่คุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวทุกท่านเข้มแข็งอดทนนะคะสู้ไปด้วยกันโดยในคลิปน้องมะลิสะอึกสะอื้นร้องไห้หนักกอดแม่โบแน่นซึ่งแม่ก็บอกน้องมะลิว่าแม่ก็จะเป็นทั้งพ่อและแม่ของหนูน้องมะลิร่ำให้หนักถามว่าหนูจะอยู่กับใครถ้าไม่มีป้าไม่มีแม่ไม่มีพี่โตแม่โบก็ปลอบว่าหนูมีพี่โตหนูมีคุณปู่ย่าตายายเต็มไปหมดแล้วทุกคนก็รักหนูน้องมะลิร่ำให้กอดแม่โบส่งดวงวิญญาณเจ้าโป๊ะมารับพ่อปอขึ้นสวรรค์โบเผยพินัยกรรมปอทำตามไม่ได้ขอยึดทรัพย์สินทั้งหมดมะลิห่วงแม่แม่โบคอยกอดปลอบน้องมะลิพร้อมบอกอีกว่าทุกคนก็ต้องมีหนูหนูก็มีทุกคนแม่แก่ลงไปเรื่อยๆหนูจะดูแลแม่ไหมน้องมะลิยังร้องไห้หนักบอกว่าหนูจะดูแลแม่อย่างดีแม่โบบอกอีกว่าขอให้หนูเป็นเด็กดียิ้มสดใสก็พอแล้วแม่จะตั้งใจทำงานหนูก็ตั้งใจเรียนโบบอกลูกสาวอีกว่าคุณพ่อก็จะอยู่ในใจหนูอยู่ในใจแม่ไงลูกคุณพ่อไม่ได้ไปไหนเลยคุณพ่ออยู่ใกล้ๆนี่แหละลูกสาวบอกแม่ว่าหนูให้คุณพ่อไม่ตายแข็งแรงทุกวันมากอดหนูทุกวันหนูจะนอนกับพ่อแม่โบต้องบอกลูกว่าพ่อบอกว่าฝากแม่โบกอดมะลิด้วยนะน้องมะลิยังร้องไห้ตลอดเวลาพร้อมบอกว่าอยากให้พ่อกลับมาเหมือนเดิมแม่โบพยายามปลอบลูกสาวว่าไม่เป็นไรนะให้หนูตั้งใจเรียนเดี๋ยวโควิดไม่มีแล้วหนูอยากจะไปไหนเดี๋ยวแม่พาไปลูกสาวกลับบอกว่าหนูอยากบินไปหาพ่อหนูขึ้นไปหาพ่อทำไมหนูไม่เห็นพ่อร้องไห้หนักแม่โบพยายามปลอบลูกสาวอย่างหนักให้คลายความเศร้าว่าพ่ออยู่ในใจหนูไงลูกแม่ก็ไม่เห็นพ่อแล้วแม่ไม่ได้คุยกับพ่อแล้วน้องมะลัยพูดต่ออีกว่าหนูอยากเห็นตัวพ่อที่กลับมาช่วยหนูที่กลับมาเป็นเหมือนเดิมไม่มีใครมาดูแลหนูมีพ่อที่มาดูแลหนูทุกวันทำไมวันนี้พ่อต้องมาเสียด้วยหนูรักพ่อมากหนูจะทำให้พ่อไม่ผิดหวังพ่อต้องเห็นว่าหนูทำได้โดยยังมีโมเมนต์ที่แม่โบเล่าเหตุการณ์ที่พ่อปอป่วยเข้าโรงพยาบาลให้ลูกสาวฟังพ่อเจ็บแต่พ่ออดทนอยากอยู่กับหนูนานๆแต่พ่อไม่ไหวหมอรักษาเต็มที่แล้วลูกเราไม่มีทางเลือกน้องมะลิพูดขึ้นมาว่าอยากให้เรื่องกลับมาเหมือนเดิมอยากให้พ่อแข็งแรงหนูอยากเกิดใหม่อยากมีพ่ออยากมีแม่หนูจะมาเป็นลูกแม่แม่โบได้แต่ปลอบว่าหนูเกิดมาแล้วหนูมีแม่เป็นแม่พ่อปอเป็นพ่อรู้ไหมพ่อรักหนูมากอยากเห็นหนูเต้นแล้วมีความสุขให้หนูตั้งใจทำทุกอย่างลูกสาวบอกแม่อีกว่าวันของหนูหนูไม่มีพ่อแม่โบปลอบว่าแม่อยู่ในตัวพ่อนี่แต่ว่าเราไม่เห็นพ่อเราคุยกับพ่อไม่ได้หนูไม่ได้ไม่มีพ่อหนูมีพ่อน้องมะลิบอกแม่ว่าแม้ว่าพ่อจะตายไปแล้วหนูก็จะอดทนหนูจะไม่ร้องไห้ทุกวันแม่โบปลอบลูกไม่ต้องอดทนถึงหนูไม่มีพ่ออยู่ตรงนี้แต่หนูก็มีความสุขได้เพราะหนูยังมีแม่พี่โต้ป้าปู่ปู่ย่าตายายเต็มไปหมดที่รักหนูขอให้รู้ว่าพ่อรักหนูพ่อไปอยู่ที่สบายที่สุดแล้วพ่อไม่เจ็บแล้วพ่อมองดูหนูอยู่ตลอดเวลาทุกครั้งที่หนูร้องไห้พ่อจะเจ็บปวดมากเพราะพ่อไม่สามารถคุยกับหนูได้เหมือนกัน
ถ้าพ่อเห็นหนูยิ้มพ่อจะมีความสุขมากเลยก่อนน้องมะลิจะถามอีกว่าพ่อจะมาหาหนูไหมแม่โบก็ตอบว่าพ่ออยู่กับเราทุกวันทุกวินาทีแต่เราไม่เห็นพ่อพ่อไม่ได้ทิ้งเราเลยโดยวันที่18มกราคมนี้จะครบรอบวันเสียชีวิตของพระเอกป.ทฤษฎีหลังป่วยด้วยไข้เลือดออกมีภาวะแทรกซ้อนมากมายก่อนเสียชีวิตไปเมื่อวันที่18มกราคม2559ครบรอบ4ปีวันตอบแซบจะจัดให้2ฉากนิกกี้ปรึกษาก้อยโดนรังแกจะทำไงดีนิกกี้ขยี้จัดนิกกี้นวัดไปรับวันอยู่บำรุงถึงบ้านสุดแซ่บโยนคำถามถ้าก้อยอรัชพรเป็นลูกสาวแล้วโดนรังแกจะทำยังไงเป็นดราม่าเมื่อก้อยอรัชพรโพคินภากรโพสเฟซบุ๊กสตอรี่เป็นภาพพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมข้อความว่าคนอื่นเขาไม่ใช่แบบท่านนะคะที่อยู่บ้าน 14-15 วันเฉยๆแล้วมีเงินใช้หนักค่าก่อนที่ปารีณาจะออกมาฟาดแรงลามไปถึงนิกกี้และยังพาดพิงไปถึงกลุ่มคนออทิสติกนั้นอ่านนิกกี้ณชัดแนะนำตัวปารีณาหลังพาดพิงถึงคอมเมนต์ทั้งฮาทั้งเดือดล่าสุดหนุ่มนิกกี้ณชัดแฟนหนุ่มของสาวก้อยซึ่งทำรายการทาง YouTube ชื่อแชร์โลมาได้เชิญนักการเมืองอย่างวันอยู่บำรุงมาขึ้นรถและแค่ชื่อตอนก็เรียกว่าแซบแล้วเพราะหนุ่มนิกกี้ใช้ชื่อตอนว่า F0.35 นิกกี้นวัดไปรับวันอยู่บำรุงถึงบ้านโดยบางส่วนของ YouTube ตอนดังกล่าวนิกกี้ได้คุยกับส.ส.คนดังถึงวีรกรรมสมัยวัยรุ่นก่อนที่จะโดนแซวว่าเห็นคนดังราชบุรีมารังแกทำให้นิกกี้หยอดคำถามว่าสมมุติน้องก้อยเป็นลูกสาวป๋าแล้วมีคนมาว่าลูกของวันอยู่บำรุงจะทำยังไงโดยวันได้ตอบกลับแซวว่าน้องก้อยได้แสดงความคิดเห็นปกติไม่ได้รานใครถ้ามีคนมารานลูกป๋าถ้าตบได้ไม่ผิดกฎหมายจะตบซักสองฉากก่อนจะบอกว่าหยอกหยอกก่อนที่นิกกี้จะถามต่อว่าคือไม่แสดงความคิดเห็นไม่ได้หยาบคายอะไรโดยวันตอบว่าน้องก้อยไม่ได้แสดงความคิดเห็นหยาบคายอะไรให้ประชาชนเป็นคนตัดสินเมื่อนิกกี้ถามว่าเขาจะฟ้องด้วยนวันได้ตอบว่ามันว่างมากอนะก่อนจะแนะนำว่าให้อยู่เฉยๆถ้าคดีมีมูลตำรวจจะเรียกเองแต่ดูแล้วไม่น่าจะผิดอะไรให้อยู่นิ่งๆมีแฟนคลับจัดให้เยอะแล้วนุกธนดลน้อยใจดราม่าพระเอกหนังเรื่องแรกในห้างแจงทำไมนางเอกไม่ใช่ไปนุกธนดลน้อยใจหนักโพสต์ระบายความในใจหลังจอดดราม่าพระเอกหนังเรื่องแรกปราณีในห้างสิงห์แจงทำไมนางเอกไม่ใช่ไปทำเอานุกธนดลสิริแววนักร้องหนุ่มค่ายสิงห์มิวสิกน้อยใจหนักโพสต์ระบายความในใจหลังเจอกระแสดราม่ากับผลงานภาพยนตร์เรื่องแรกปราณีที่รับบทเป็นพระเอกเต็มตัวโดยก่อนหน้านี้ในห้างค่ายสิงห์มิวสิกนดพบชาเนตรได้โพสต์ภาพโปรโมทหนังให้แฟนๆได้รอติดตามและอัปเดตบรรยากาศนักแสดงและทีมงานเปิดกล้องทำพิธีใบสีสู่ขวัญพร้อมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สำนักงานสิงห์มิวสิกจังหวัดขอนแก่นนุกไปทำบุญส่งท้ายปีถวายเงิน 1.6 ล้านสร้างศาลาการประเรียน FC แห่อนุโมทนาเปิดใจนุกแอนปายคู่จิ้นแห่งปีนุกปายหนุ่มหล่อกับสาวเท่นักร้องคู่จิ้นสุดฮอตขึ้นเทรนด์ทวิตเตอร์ได้ไงซึ่งก็มีเหล่า FC เข้ามาให้กำลังใจเป็นจำนวนมากพร้อมอวยพรให้ผลงานสุดปังทำรายได้ทะลุ100ล้านบอกจะรอติดตามผลงานอย่างใจจดจ่อบ้างก็ถามว่านางเอกที่เล่นคู่กับนุกเป็นใครทำไมไม่ใช่ปายหรือชัดนภาท
ขียวคำนักร้องคู่จิ้นกับนุกหรือนุกไปจนเกิดประเด็นดราม่าทะเถียงจนนายห้างสิงต้องเข้ามาเมนชี้แจงว่านางเอกไม่ใช่ไปนะครับอันนี้ผมแจ้งไปนานแล้วถ้าใครติดตามจะทราบดีทางผมและผู้กำกับพิจารณาถึงความเหมาะสมนักแสดงแล้วเพราะหนังเป็นแนวย้อนยุคกลับไปเมื่อ 30-40 ปีก่อนฝากติดตามให้กำลังใจพวกเราได้สร้างงานดีๆให้ทุกคนได้ชมกันด้วยนะครับล่าสุดหนุ่มนุกได้โพสต์ระบายความในใจบอกเสียใจกับเรื่องดราม่าที่เกิดขึ้นระบุว่าเสียใจกับเรื่องดราม่าที่เกิดขึ้นนนมากมากเลยเนาะอยากจะบอกพี่ๆนะครับนอกจากนักร้องแล้วการได้รับบทพระเอกภาพยนตร์เรื่องปราณีพี่ๆรู้ไหมครับว่ามันคือความใฝ่ฝันและเป้าหมายในชีวิตของผมเลยนะครับซุ่มเจ้าคือจอบดราม่าคือจอบแต่สิจะผิดมันคักแท้บักนุกธนดลนี่ใบสงสารมันแน่บอกผมขอระบายแน่เด้อผมน้อยใจแม่ครับ